หอที่มีคนตายทุกปีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเราก็ห่างจากเรื่องราวสยองขวัญไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เพิ่งนึกออกเรื่องนึงนะที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังกันเลยแบบเต็มๆนะฮะก็คือเรื่องหอพักนะครับที่แซนเคยพักสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนาะก็แซนเนี่ยเรียนอยู่ย่านรังสิตแล้วก็มีวันนึงตอนปี2มั้งปาร์ตี้กับเพื่อนถึงเช้าเลยเว้ยแต่ว่าที่ห้องนะก็แบบเมามอยคุยกันดื่มอะไรตามภาษาแหละแล้วพอตอนเช้าอ่ะเพื่อนก็อยากจะเซลฟี่ไงว่าแบบว่าเฮ้ยฉันปาร์ตี้ถึงเช้าก็จะไปเซลฟี่กับระเบียงที่มันจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนาะว่าแบบว่าอุ้ยอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเซลฟี่ใช่ไหมเราก็ส่องกล้องไปอ่ะแล้วมันไปเห็นแบบคนมุงอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะแบบอะไรวะก็เรียกเพื่อนมาดูแล้วก็ดูก็โอ้อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำยังไงไม่รู้ว่าเปิด Twitter หรือเปิด Facebook หรืออะไรดูหรือตอนนั้นอาจจะเป็นบอร์ดแคสต์ผ่าน BB อยู่ตั้งแต่สมัย BB มีคนตกตึกตายตรงเยื้องๆกับหออ่ะก็คือแบบอยู่เยื้องๆกันนะเนาะเราก็อึ้งนะแล้วก็เขาก็เล่าว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นนักศึกษาอยู่กับเพื่อนแล้วก็เกิดน้อยใจกันก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยทําให้โดดตึกตกมาตายอยู่ข้างหน้าเป็นร้านข้าวมันไก่เนาะก็มันก็เกิดขึ้นได้เนาะคนที่แบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรก็รู้สึกสงสารเพื่อนที่ไปเซลฟี่ก็คือแบบมึงแต่เช้าเลยนะมึงมงคลมากอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านมาปีนึงผ่านไปก็มีเป็นนักศึกษาปอโทตกมาตายที่เดิมที่ร้านหน้าอีหน้าร้านข้าวมันไก่นั่นน่ะที่เดิมเขาก็แบบเล่ากันว่าแบบว่าอาจจะแบบทะเลาะกับแฟนแล้วก็ตกมาตายหอพักเดิมที่เดิมเราก็แบบแปลกๆและอะไรวะหอนี้แล้วหรอเราก็คิดว่าเขาน่าจะเชิญคนมาเชิญพระมาทำบุญทำอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผ่านมาอีกปีนึงอ่ะก็มีคนตายอีกแล้วก็คือโดดตึกลงมาตายไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะทะเลาะกับแม่หรืออะไรไม่รู้แล้วแล้วก็ที่เดิมแล้วก็แบบอีน่าละข้าวมันไก่เนี่ยแล้ววันนั้นอ่ะเพื่อนเหมือนเพื่อนขับรถไงมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ชอบเอาไปจอดในซอยหอเพื่อนก็บอกว่ารถเยอะมากเนี่ยวันนี้มันเป็นวันอะไรวันรับปริญญาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำให้แบบรถเยอะมากแล้วนาก็ไปจอดอยู่หน้าหอเนี้ยบอกว่าเนี่ยรถเต็มเลยนะจอดซ้อนคันกันชิบหายแต่ว่าหน้าหอเนี่ยไม่มีใครไปจอดนี่ก็บอกว่าก็ใช่สิมึงตอนเช้าว่ามีคนตกมาตายคือเพื่อนไม่รู้ไงเพื่อนมาจากที่อื่นมันก็สยองอะแกแบบว่าที่เดียวอะแล้วพอแบบวันต่อมาเนาะแล้วก็ตรงข้ามมันจะเป็นร้านน้ำปั่นแล้วฉันชอบไปกินร้านน้ำปั่นฉันก็ไปซื้อน้ำปั่นนั่นแหละแล้วก็เห็นว่าคนอะเชิญพระมาทำพิธีมาสวดมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอีร้านน้ำปั่นนะเขาก็บอกว่ามันก็หลายเคสแล้วเนาะ3เคสแล้วอะก็ต้องเชิญมาทำสักหน่อยฉันก็สงสัยว่าแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่เคสแรกวะฉันก็เรียนจบแล้วเนาะจบปี4แล้วฉันก็คิดว่าเชิญพระมาทำพิธีแล้วเรื่องราวนั้นจะหายไปแล้วจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเผอิญว่าแซนอ่ะเห็นไลฟ์ของน้องใบกะเพราอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยถึงเลยนะเพราะว่าจะได้แบบว่ามีหลักฐานไงว่าฉันไม่ได้แบบติต่างมาคนเดียวนะอะไรเงี้ยรู้ว่าใบกะเพราอ่ะเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยเนาะฉันก็ถามว่าใบกะเพราหอนั้นน่ะมันยังมีคนตกมาตายอีกหรือเปล่าเพราะว่าสมัยที่ฉันเรียนอ่ะคือมีทุกปีแล้วก็เชิญพระมาทำพิธีเมื่อตอนฉันจบปี4แล้วฉันก็จบไปไม่ได้ข่าวเลยอะไรอย่างงี้ฉันก็อยากรู้ไงความแบบสารแน่ใบกะเพราก็บอกตอนใบกะเพราเรียนก็มีนะก็คือใบอ่ะก็คืออยู่ห่างจากปีที่ฉันเรียนอ่ะเยอะคือฉันน่าจะเรียนจบมาแล้วแล้วใบกะเพราเพิ่งเข้าปี1อะไรประมาณเนี้ยคืออยู่ห่างกันเยอะพอสมควรน่าจะห่างกันประมาณ 4-5 ปีแล้วกับใบกะเพราแล้วใบกะเพราก็บอกอ๋อปีใบก็มีคนนึงก็คือเหมือนเป็นเคสคล้ายๆกันก็คือทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็น้อยใจแล้วก็ตกมาตายแล้วมันน่าขนลุกตรงที่สถานที่จุดที่ใบกะเพราบอกที่แบบตรงข้ามกับเซเว่นก็คืออีร้านข้าวมันไก่นั้นนะที่ฉันบอกก็คือย้ายไปตั้งนานแล้วนะย้ายไปตั้งแต่ฉันจบปี4แล้วก็คือนางไม่อยู่แล้วว่าแกมีคนตกมาตายหน้าร้านนะใครจะอยู่ใช่ปะนางก็ให้บอกมาว่าตรงข้ามกับเซเว่นกลางซอยก็คือแบ
ที่เดียวกันก็คืออาถรรพ์ตายทุกปีในหอนั้นก็ยังไม่หายไปเออฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันน่าเอามาเล่าก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบมันอาจจะเป็นทฤษฎีตัวตายตัวแทนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าก็อยากจะฝากถึงคนที่ไปอยู่หอก็แล้วกันเนาะว่าแบบดูแลตัวเองดีๆพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับตัวบ้างอะไรอย่างนี้เผื่อจะได้ป้องกันบางทีคนที่กำลังเศร้ากำลังทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนแล้วจิตใจมันดีฟดาวมากๆอ่ะมันจะทำให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีเข้ามาครอบงำเราได้ง่ายอาจจะนำพาเราไปทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ได้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องหอพักที่มีคนตายทุกปียังไงก็ขอฝากช่อง YouTube แซนด้วยนะแล้วก็ฝาก follow IG ด้วยนะคะ